สวัสดีค่ะก็พบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่28เมษายนนะคะจากภาพตลาดนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยมีความพยายามจะกลับไปยืนเหนือกรอบดาวเทรนตามกราฟ60นาทีนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยืนได้นะคะไหลกลับลงมาเช่นเดิมนะคะจากเครื่องมือนี่ก็ให้แนวโน้มว่าวันนี้น่าจะปรับตัวลงต่อแต่ว่าเรายังให้แนวรับระยะสั้นที่1547นะคะเพราะถือว่ายังยืนอยู่นะคะยังรักษาระดับเอาไว้ได้แล้วก็ถ้าหากพรุ่งนี้เนี่ยยังยืนได้ก็มีโอกาสที่จะทรงตัวในกรอบไซด์เวย์ที่1547ถึง1560อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าหลุด1547ลงมาเนี่ยให้ถอยลงมาที่กรอบดาวเทรนด์ตรงเส้นแนวรับด้านล่างนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ1535แล้วก็ให้ดูสัญญาณก่อนนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าลงมาแล้วแนวต้านก็จะปรับลงมาเช่นเดียวกันนะคะเป็นกรอบบนของเทรนด์ไลน์ก็คือประมาณ1555จุดหุ้นนะคะ Stockwell ตัวแรกก็จะเป็นตัว Polyn นะคะ TPIPL มีแนวโน้มขึ้นนะคะตามสัญญาณจากเครื่องมือที่ทยอยกันฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าลอยตัวอยู่เหนือ EMA ระยะสั้นที่ยังคงเรียงตัวกันแบบ Bullish ได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่2.92ต้าน3.8ถึง3.14สตางค์แล้วก็ Cut Loss ที่2.86ถัดมาเป็นตัว True นะคะ True นี่ก็น่าจะได้เวลารีบาวหลังจากที่ลงมาแรงในช่วง2-3วันท้ายสัปดาห์ก่อนนะคะราคาก็ดูเหมือนว่าวันนี้จะวกกลับได้นะคะยกโลแล้วก็หายขึ้นมานะคะตามแรงซื้อที่ไหลกลับมารองรับนะคะพร้อมเครื่องมือที่ชะลอตัวในทางลงแล้วนะคะก็มีลุ้นรีบาวกลับไปโดยมีแนวรับที่ 12.5 นะคะต้าน 13.2 ถึง 13.5 แล้วก็คัทลอสที่ 12.3ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวเบาๆหน่อยก็คืออนันต์นะคะตัวนี้เนี่ยเกิดแท่งเทียนฟื้นตัวนะคะเป็นแบบ bullish engulfing นะคะพร้อมกับวอลุ่มนะคะที่ไหลกลับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยก็ล้วนแต่ให้สัญญาณสนับสนุนไปในทางเดียวกันนะคะราคาก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อได้รับจะอยู่ที่3.64นะคะต้านประมาณ3.80ถึง3.86แล้วก็คัทลอสที่3.60ก็สำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ